เริ่มกันที่การไประบุนะคะจากคณะรัฐมนตรีค่ะที่ตอนนั้นเห็นชอบนะคะให้สามารถปลูกกัญชงได้ผู้ชมจะสังเกตนะคะคือต้นกัญชงเนี่ยมันจะมีสรรพคุณอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถเป็นสินค้าเกษตรก็ได้อุตสาหกรรมก็ได้พวกสิ่งทอต่างๆแล้วก็มีพืชทางด้านคุณสมบัติยารักษาโรคด้วยเขาก็เลยให้มีการปลูกเฉพาะนะคะใน6จังหวัด15อำเภอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการออกมาระบุอย่างชัดเจนด้วยนะคะว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะได้ระบุพื้นที่ในการเพาะปลูกนะคะรวมไปถึงการขออนุญาตการจำกัดนะคะพื้นที่ปลูกซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะซึ่งคุณสิรินยาสิทธิชัยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.บอกว่าความคืบหน้าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใช้ในการทอเส้นใยผ้าในเชิงอุตสาหกรรมด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้กฎกระทรวงอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อประกาศแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด360วันนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปค่ะซึ่งในระยะ3ปีแรกนะคะนับตั้งแต่วันประกาศจะให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขออนุญาตผลิตหรือว่าจำหน่ายรวมทั้งมีไว้ในครอบครองและให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลมายื่นขออนุญาตรวมทั้งสายพันธุ์กัญชงที่จะปลูกได้ก็ต้องมีปริมาณสารเตรตาไฮโดรแคนนาบิดอนนะคะหรือว่า TC โทษนะคะ CHC ค่ะไม่เกิน 1% ต่อน้ำหนักแห้งซึ่งสารดังกล่าวนี้ก็คือจะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ทางจิตแล้วก็ประสาทด้วยค่ะก็คือจะนำร่องให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐไปใช้ก่อนนะคะเพื่อควบคุมก่อนที่จะขยายไปถึงบุคคลภายนอกแล้วก็นิติบุคคลนะคะส่วนเรื่องแนวทางการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกกัญชงค่ะการส่งเสริมกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจนั้นก็จะเน้นไปที่การนำเส้นใยมาผลิตเป็นเสื้อผ้าผลิตเป็นกระเป๋าแต่ว่ายังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐนะคะเขาจะมีการกำหนดพื้นที่ค่ะเป็นโซนในการอนุญาตปลูกแล้วก็พื้นที่ที่ปลูกให้ใช้ประโยชน์ได้ตามเฉพาะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชงไปใช้ในทางที่ผิดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงให้มากขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงทดลองนำกัญชงไปปลูกแล้วเพื่อการวิจัยในพื้นที่6จังหวัด15อำเภอก็คือที่เชียงใหม่4อำเภอที่อำเภอแม่วางแม่ริมสะเมิงแม่แจ่มนะคะส่วนเชียงรายมี3อำเภอก็คือที่อำเภอเทิงเวียงป่าเป้าแล้วก็แม่สายค่ะและก็ที่จังหวัดน่านอีก3อำเภอนะคะก็คือนามื่นสันติสุข2แควส่วนที่จังหวัดตากค่ะคือที่อำเภอพบพระเพชรบูรณ์มี3อำเภอเหมือนกันก็คือที่อำเภอเมืองหล่มเก่าเขาค้อแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็คือที่อำเภอเมืองค่ะคุณผู้ชมเห็นต้นกัญชงแล้วเนี่ยบางคนรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะมันเหมือนกับกัญชาหรือเปล่าจริงๆในทางพฤกษศาสตร์เนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่ากัญชงส่วนใหญ่เขาจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอซะมากกว่าดังนั้นอย่าสับสนนะครับไปปลูกถือว่ายังผิดกฎหมายสำหรับกัญชารวมไปถึงกระท่อมก็ยังไม่อนุญาตจากคุณผู้ชมกัญชงเท่านั้นแล้วก็ต้องขออนุญาตกับภาครัฐด้วยนะคะ